พาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของเรือของกลางที่บรรทุกน้ำมันเถื่อนแล้วก็อยู่ๆก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเนี่ยนะครับล่าสุดก็ยังคงตามหากันวุ่นครับเรือของกลางที่บรรทุกน้ำมันเถื่อนรวมแล้วกว่า 300,000 ลิตรหายสาบสูญไปกลางทะเลได้อย่างไรครับล่าสุดเรือลาดตระเวนตำรวจน้ำ815และ632ได้เดินทางกลับมาที่สะพานท่าเทียบเรือตำรวจน้ำสัตหีบหลังจากที่ได้ออกไปปฏิบัติการค้นหาเรือน้ำมันทั้ง3ลำนะครับที่หายไปตั้งแต่เวลา 8:00 นของเมื่อวานนี้พันตำรวจโทกอบชัยโตอ่อนสารวัตรสถานีตำรวจน้ำสัตหีบกองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจน้ำหัวหน้าทีมค้นหาระบุสั้นๆเพียงว่าขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ทำเจ้าหน้าที่ตรวจแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ก่อนก่อนหน้านั้นครับมีรายงานว่าทีมค้นหาขยายพื้นที่การลาดตระเวนเนี่ยไปถึงบริเวณเกาะช้างจังหวัดตราดตามที่มีข่าวว่าประชาชนพบเห็นแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไม่พบเรือทั้ง3ลำนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะหลบหนีออกจากน่านน้ำไทยไปแล้วส่วนทางด้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าจะต้องหาผู้รับผิดชอบคดีนี้ครับแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือลูกเรือที่นำเรือหนีกับอีกส่วนคือตำรวจน้ำที่ปล่อยปละละเลยให้ของกลางเนี่ยสูญหายไปและจะต้องทำการสอบให้ได้นะครับว่าเรือที่นำไปจอดห่างจากท่าเรือ100เมตรมีลูกเรือขึ้นไปขโมยเรือได้อย่างไรมีการคุมเข้มการป้องกันการเดินเรือหรือไม่เพราะจากกล้องวงจรปิดพบว่าเรือได้ปิดไฟก่อนที่จะหายไปในเวลา 20:10 ของวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนนี้คือสะพานเทียบเรือในจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งเป็นจุดจอดเรือของกลางในตอนแรกรวมแล้ว5ลำแต่ในจำนวนนี้3ลำนะครับมีน้ำมันเถื่อนของกลางรวมกันอยู่ถึงกว่า 300,000 ลิตรนี่หายไปยังคงเหลือเรือที่ไม่มีน้ำมัน2ลำก่อนหน้านั้นครับวันที่9มิถุนายนทะเลบริเวณนี้มีคลื่นลมแรงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงต้องนำเรือออกไปทอดสมอห่างจากจุดนี้ประมาณ100เมตรเพราะเกรงว่าสะพานเทียบเรือนั้นจะรับไม่ไหวนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับเรือกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยซึ่งเรือทั้ง3ลำที่หายไปเป็นของเครือข่ายโจ้น้ำมันเถื่อนหรือว่ารู้จักกันในนามโจ้ปัตตานีนะครับเป็นขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนรายใหญ่ในภาคใต้ซึ่งตอนนี้หลบหนีหมายจับคดีน้ำมันเถื่อนหลายคดีอยู่ในต่างประเทศครับ